ผ่านไปเรื่อยๆตืด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 มีพระเอียถามเอากระเป๋าสตังค์มาเคาะเคาะเคาะได้ไหมคะลุงห่วยเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดไม่ไง ทำไปเถอะเคาะเคาะไปเถอะครับเวลาจะเกิดสุริยปราคาหรือจันทรุปราคาไม่เป็นไรหรอกครับใจให้ดีขออนุญาตได้ไหมทางนั้นขออนุญาตนะถ้าอยากทําทําเองเออถ้าไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรกันล่อนจ้อนเลยก็ได้ล่อนจ้อนแปลว่าอะไรไปคิดเอาเองกันแล้วกันนะไม่หมดแหละโอเคนะครับคล้ายๆกับว่าโบราณเขาบอกว่ามันอาถรรพ์นึกออกไหมครับเพราะเขาขาดปัญญาพอที่จะวินิจฉัยมีแต่ความเชื่อส่งต่อๆกันมานะครับสําหรับวันนี้เป็นภาษาลุงหงอกไม่ได้มีโทษหรอกครับโอเคนะมีแต่คุณจำภาษาลุงหงอกเอาไว้นะมีแต่คุณให้คุณแล้วพอเวลาถึงบรรยากาศนั้นค่อยนึกถึงดูลุงหงอกว่าเออไม่ให้คุณจริงหรือเปล่าจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงมาให้น้องข้าอะไรก็ว่ากันไป แล้วแต่จะว่ากันนะครับ ชีวิตจริงของลุงอยู่ในภายใต้บรรยากาศของระบบสุริโทษจัดสุริยุนะฮะจันทรุปราคาเนี่ยบ่อยนะครับถ้าสุริยุปราคาเนี่ยชีวิตจริงของลุงเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก3 ขวบหรือ4 ขวบคงไม่เกิน5ไม่เกิน5แน่นอนนะฮะนั่นนะฮะเจอบรรยากาศที่บอกว่านกบินบินกลับจากหาเหยื่อเข้ารังนั่นนะครับมืดนะแล้วก็ครั้งที่สองชีวิตจริงนะฮะนับจากนี้ถอยหลังไปน่าจะประมาณ30 ปีได้ตรงกับวันที่23 ตุลาคมปีไหนจำไม่ได้ปีนั้นนะฮะมันเกิดสุริยุปราคามาตั้งแต่เริ่มต้นนู่นอำเภอแม่สอดนะครับมันพาดผ่านถึงปราจีนบุรีนะครับพาดผ่านถึงปราจีนบุรีปีนั้นลุงเหมือนจะอยู่ในร่มเงาของสุริยุปราคาอยู่ในปีนั้นนะครับอยู่ในร่มเงานะรู้สึกเป็นอยู่ในอยู่ที่ถ้ำครับปีนั้นไปถ้ำไปที่ถ้ำอำเภออะไรน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะอำเภอที่มีอุทยานอะไรประวัติศาสตร์นะอำเภออะไรอำเภอนั้นน่ะง่ายๆคือสี่แยกราหุลรู้จักราหุลไหมทางสายตรงที่จะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ตัดกับถนนสายหนึ่งมันจะเป็นนครสวรรค์กับชัยภูมินะสี่แยกนั้นก็เรียกว่าสี่แยกราหุลอำเภอนั้นน่ะมันชุดไม่รู้ชื่ออำเภออะไรปีนั้นมันจะอยู่ที่ในของผมเองนะฮะจะอยู่ที่ถ้ำไปถ้ำโอ้ยลุยถ้ำเข้าถ้ำออกถ้ำเยอะเลยนะครับมันจะมีถ้ำหนึ่งปีนลงไปจากยอดเขานะครับเออถ้ำนั้นเดินไปเดี๋ยวงูจงอางเจองูจงอางมันกำลังชูอยู่นู่นชูคอห่างจากตัวเราเองประมาณสัก50 เมตรได้มั้งดีไม่พุ่งตรงมาหาเรานะครับจูงเงยจูงอามันชูคออยู่เนาะไปก็ไปแล้วก็เดินไปตามทางแล้วเนาะว่าแล้วก็ไปถึงยอดเขาแล้วก็ไต่ลงจากยอดเขาไปไหนเท่ามันลึกประมาณสัก15 เมตรได้มั้งชาวบ้านนั้นถิ่นเข้าไปทำอะไรนะบันไดอ่ะบันไดไว้เหมือนกันพอที่จะไต่ลงไปได้ก็แค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรหรอกเล่าสู่กันฟังแค่นี้เรื่องทำก็ประเภทอยากรู้อยากเห็นก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรพิจิตพิสดารเกินไปกว่านี้ครับนั่นนั่นนะผมคิดว่าเสียงลุงหงอกแล้วเคาะกระเป๋าสตังค์ผมคิดว่าดีกว่าครับผมคิดว่าฟังเสียงลุงหงอกดีกว่าเคาะกระเป๋าสตังค์ประมาณนั้นก็แล้วแต่จะว่ากันนะโยมเอ้ยนะครับ
เอาเขาตบคอทำอะไรก็ทำไปเถอะมันไม่ผิดผีผิดสางหรอกพี่นั่นนั่นนั่นโอเคผ่านเรื่องของเฟซไว้ก่อนใครมีคำถามถามมาได้เลยครับต่อไปเข้าสู่บรรยากาศของอยู่